นะครับวันที่18กรกฎาคมนะครับ2555หุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแรก IVL นะครับก็เริ่มมีปัจจัยบวกจากส่วนต่าง PTA ที่จะฟื้นตัวแล้วก็เงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าคาดว่าส่งผลบวกต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นผลดีต่อหุ้น IVL แนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐาน42บาท Home Pro หุ้น เริ่มน่าจะสนใจเข้าลงทุนได้นะครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานนะครับ valuation ที่ถูกกว่าเทียบกับ Global ซึ่งมีธุรกิจใกล้กันมีโอกาสเติบโตสูงใกล้กันจากอุปสงค์ที่สูงเกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับบ้านสินค้าก่อสร้างโดยราคาปิดล่าสุดซื้อขายบน PE 27เท่าต่ำกว่า Global ที่35เท่าตาม SAA Consensus นะครับทางเทคนิคพบว่าสามารถสร้างฐานได้เพิ่ง เริ่มจะดีกลับเริ่มมีสัญญาณซื้อในเครื่องมือระยะสั้นและ MACD ตัดซิกแนลไลน์ได้เป็นวันแรกเช่นเดียวกันแนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐาน13บาท50สตางค์สแตนเลย์นะครับยอดขายรถยนต์ทำนิวไฮติดต่อกันเป็นเดือนที่2โดยเดือนมิถุนายนเนี่ยเติบโต 76% year on year มาอยู่ที่1จุดประมาณ 123,000 คันนะครับคิดว่าเป็นการตอกย้ำการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับสแตนเลย์นี่ได้รับผลดีปัจจัยหนุนจากการกลับมาผลิตของลูกค้ารายใหญ่ค่าย Honda และได้งานใหม่กลุ่ม Hico Car นะครับทางเทคนิคเนี่ยพบว่ามีการดีดตัวด้วยแรงซื้อที่หนาแน่นมีโอกาสทำนิวไฮแนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐาน210บาทนะครับแนวต้านอยู่ที่208ถึง210รับอยู่ที่199จุดถอยอยู่ที่196ตัว KK นะครับกำไร Q2 กลับมาขยายตัวได้โดดเด่นนะครับกำไร Q2 อยู่ที่908ล้านบาทเติบโต 57% Q1Q 30% year on year ผลประกอบการถือว่าโดดเด่น Q1Q เป็นผลมาจากการขยายตัวสินเชื่ออย่างต่อเนื่องขณะที่โลนยิวปรับตัวขึ้นมามากถึง100 basis point สู่ระดับ 8.3% นะครับทำให้โลนสเปรดนั้นปรับขึ้นมาเป็น80 basis point เป็น 4.3% 2รายได้จากค่าธรรมเนียมสุดที่เพิ่มสูงขึ้นจากค่าประกันรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อ Cost Income นะครับปรับลดลงสู่ระดับ 44% นะครับจาก 57% นะครับ Q on Q แล้วก็ 48% year on year นะครับอันที่4สุดท้ายคือการตั้งสำรองลดลงนะครับกำไรงวด6เดือนเนี่ยมีจำนวนถึง 1,400 ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 1% year on year เทียบเท่าประมาณ 45% ของประมาณการทั้งปีที่เรามองไว้ที่ 3,000 ล้านเราก็กำลังพิจารณาปรับประมาณการเพื่อสะท้อนงบ Q2 ที่ดีหลังจาก Analyst Meeting แนะนำซื้อนะครับอยู่ระหว่างปรับราคาพื้นฐานอยู่ในระหว่างปรับอยู่ปรึกษานะครับก็คิดว่ายอดจอง Q2 เนี่ยถ้าดูยอดจอง Q2 นะครับจบที่ 7,000 นะครับเพิ่มขึ้นจาก Q1 เนี่ยซึ่งอยู่ที่ 3,000 ก็เพิ่มขึ้นเกือบเรียกว่าเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับสำหรับยอดจองรวมขอโทษทีนะครับสำหรับยอดจองรวมเนี่ยจบที่ 7,000 นะครับเพิ่มขึ้น 24% Q1Q ลดลง 23% year on year นะครับแต่ถ้าเราดูแนวราบเนี่ย Q2 นี่พวกบ้านกับทาวน์เฮาส์นี่เขาจบที่ 5,900 นะครับก็ดีขึ้นเกือบเท่าตัวจาก Q1Q แต่ว่าลดลง 23% year on year อันนี้เป็นเพราะว่าเขามีรายการลดแจกแถมนะครับเพื่อกระตุ้นโครงการที่ขายช้าทำให้มียอดจองเพิ่มขึ้นแล้วก็นอกจากนี้แนวราบใหม่นะครับที่โครงการที่พัฒนาการนะครับซึ่งเขาหมายมั่นมากนะครับที่จะมาเป็นตัวผลักดันแนวราบปีนี้นะครับก็เปิดสัปดาห์สุดท้ายนี่ขายได้300ล้านก็คงคิดว่าน่าจะมีโมเมนตัมที่ดีต่อไปนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยที่พัฒนาการจะเปิดประมาณ 4-5,000 ล้านนะครับก็ต้องจับตาดูต่อไปนะครับในขณะที่คิวนี้เนี่ยมีในขณะที่คอนโดเนี่ยลดลงหมดนะครับ year on year Q on Q เพราะปีนี้นี่จะไม่เน้นคอนโดนะครับจะเน้นแนวราบนะครับยอดจองแนวราบ Q2 เนี่ยเกือบเติบโตเนี่ย 100% จาก Q1 นะครับแต่พิจารณาแนวราบครึ่งแรกได้ 8,700 เทียบกับประมาณการแนวราบของเราที่เรามองไว้ที่ 19,000 ล้านบาทเนี่ยจะเห็นว่าประมาณสัก 4-5% ถามว่าไอ้ที่โตมา 100% นี่ดีมากไหมก็ไม่ได้ดีมากทำให้ยอดจองนี่มีลุ้นขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับเพราะว่า Q1 นี่แย่มากนะครับ Q2 ที่ดีอย่างท่วมท้นนี่ก็ทำให้
ครึ่งปีนี่ได้ครึ่งหนึ่งของประมาณการก็พูดง่ายๆก็คือยอดจองเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะทำได้นั่นเองนะครับส่วนแบงก์หลอกนี่มีเยอะอยู่แล้วนะครับยอดโอนซึ่งมีอยู่ประมาณ 40,000 ล้านปีนี้จะโอน 18,000 นะครับในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาการโอนล่าช้าใน Q2 นี่มีการโอนที่ดีขึ้นนะครับโอนได้ถึง 6,000 กว่าล้านนะครับก็ทรงตัวเยียร์นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้น 44% Q1Q margin ยังรักษาไว้ได้รายจ่ายการตลาดอาจจะเพิ่มขึ้นใน Q2 เพราะฉะนั้นกำไรนี่จะอยู่ที่918ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น Q1Q เพราะว่า Q1Q เนี่ย Q1 แย่อยู่แล้วนะครับแต่ year on year นี่ยังลดลงอยู่ 7% เพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วยอดจองผลประกอบการ Q2 เราดูแล้วยังไม่มีอะไรน่าประหลาดใจยังไม่มีเซอร์ไพรส์นะครับยังไม่ต้องปรับประมาณการเรายังมองกำไรปีนี้ยังโต 17% แต่ราคาหุ้นเนี่ยปรับขึ้นมาตอนนี้เทรดเกิน P 10เท่านะครับล่าสุด P 12เท่ามากกว่าราคาเฉลี่ยในอดีตแล้วเราคิดว่าราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมารับข่าวดีในเรื่องยอดจองผลประกอบการปรับคำแนะนำลงนะครับจากถือนี่เป็นทยอยขายนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่14บาทก็มีพรีวิว C Fresh นะคะถามว่าตัว C Fresh เนี่ยต้องบอกว่าเรื่อง GSP เองเนี่ยเดี๋ยวเราพูดของเรื่องพรีวิวก่อนแล้วกันนะคะพรีวิวในควอเตอร์2เองเนี่ยคาดว่ากำไรสุทธิก็คือ108ล้านนะคะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะเทียบกับปีที่แล้วนะคะถ้า QQ เนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง 87% นะคะเป็นผลจากในเรื่องของการดำเนินงานที่รวมบริษัทย่อยในต่างประเทศเข้ามานะคะแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปรับราคาขายนะคะก็ทำให้ตัวราคาขายเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ขณะที่ในควอเตอร์2เองเนี่ยต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยลดลงค่อนข้างมากนะคะแนวโน้มมาร์จิ้นยังถือว่าค่อนข้างดีนะคะยอดขายคาดไปที่ 1,481 ล้านเพิ่มขึ้น 88% และ 37% เยือนเยียร์และ Q&Q นะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นขาปริมาณการขายเพิ่มขึ้นเป็นหลักนะคะมาร์จิ้นก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังได้รับผลจากบาทอ่อนนะคะคาดว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายเองเนี่ยก็คงจะมีเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายพิเศษในการจัดการนะคะในเรื่องของบริษัทย่อยในต่างประเทศนะคะรวมถึงดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มในเรื่องของการก่อหนี้นะคะถามประเด็นเรื่อง GSP เนี่ยอย่างที่เราเคยเขียนไปนะคะในรายงานว่า GSP เนี่ยถ้าถามว่าโดยรวมกระทบกับใครเยอะก็น่าจะเป็น C-Fresh นะคะแต่ว่าทางสหภาพยุโรปเองเนี่ย ก็ได้มีการพูดถึงในส่วนนี้เองนะคะว่าผลของการเริ่มใช้เนี่ยคงจะไปมีผลเนี่ยก็คือปี57เป็นต้นไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าในเรื่องของการแข่งขันถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดด้วยกันเนี่ยก็คงอาจจะทำให้ลดลงนะคะแต่ว่าในภาพตรงนี้เนี่ยอาจจะยังบอกว่าเร็วเกินไปที่ว่าในงบ2ปีเนี่ยคือปีนี้ปีหน้าเนี่ยคิดว่าในเรื่องของ GSP เนี่ยก็ไม่มีผลกระทบกับผู้ส่งออกกุ้งอย่างใดๆเลยนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงที่จะทำให้มองว่าตรงนี้เนี่ยไม่ทางผู้ประกอบการเองเนี่ยก็คงจะต้อง1มีการปรับตัวแล้วก็ขยายตลาดส่งออกไปที่ประเทศอื่นๆมากขึ้นนะคะรวมถึงในเรื่องของทางภาครัฐเองเนี่ยคือรัฐบาลเองเนี่ยก็จะต้องมีการไปเจรจาในส่วนนี้เพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงตัว FTA ที่ไทยกับยุโรปเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันก็จะเป็นสิ่งอีกสิ่งนึงนะคะที่จะช่วยในเรื่องของตัวในส่วนของผู้ประกอบการไทยนะคะสำหรับตัว C Fresh เนี่ยต้องบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยปรับลงไปมากกว่า 15% นะคะจากข่าวการตัด GSP นะคะซึ่งราคาปัจจุบันเนี่ยซื้อขายเป็น P เหลือเพียงประมาณ 9.9 เท่านะคะต่ำกว่ากลุ่มส่งออกอาหารด้วยกันค่อนข้างเยอะนะคะอีกทั้งประเด็นในเรื่องดังกล่าวเนี่ยกว่าจะมีผลก็คือปี57เป็นต้นไปนะคะซึ่งไม่กระทบต่อผลประกอบการทั้งปีนี้และปีหน้านะคะแล้วก็ถามว่าตัว C Fresh เนี่ยก็ยังดีในแง่ของตัวเงินปันผลที่มียิวที่สูงถึงประมาณสัก 9% นะคะทางฝ่ายปรับเพิ่มคำแนะนำนะคะเป็นซื้อนะคะราคาพื้นฐานคือ9.60 บาทนะคะค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะมีในเรื่องของเซกเตอร์รถยนต์นะคะก็มีตัวเลขนะคะการประกาศตัวเลขยอดจำหน่ายรถยนต์นะคะในเดือนมิถุนายนนะคะก็คือเพิ่มขึ้นถึง 76% เทียบ year on year นะคะโดยตัวเลขที่ออกมาเนี่ยก็คือสูงถึงเป็นสถิติ
เรคคอร์ดไฮนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะสูงถึง 123,471 คันนะคะจากที่ได้นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็การผลิตของผู้ผลิตรถยนต์ทุกค่ายกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะ6เดือนแรกปริมาณการขายเนี่ยในประเทศเพิ่มขึ้น 40% ทั้งปีเนี่ย Toyota ก็มีการออกมาปรับคาดการยอดขายตลาดรถยนต์ในประเทศขึ้นนะคะอีก 100,000 คันนะคะจากเดิมคือ 1.1 ล้านคันเป็น 1.2 ล้านคันถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 51% นะคะโดยรถยนต์นั่งก็คือ 553,900 คันนะคะแล้วก็รถเพื่อการพาณิชย์ 600,000 กว่าคันนะคะแนวโน้มในไตรมาส2เนี่ยคาดว่าจะเห็นได้นะคะจากตัวยอดจำหน่ายรถยนต์ที่สูงทำเรคคอร์ดไฮเนี่ยสูงถึง2เดือนติดกันนะคะคือทั้งเดือนที่แล้วแล้วก็เดือนนี้เนี่ยคาดว่าในเรื่องของไตรมาส2เนี่ยปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ทั้งสิ้นก็คือ 327,200 คันนะคะเพิ่มขึ้น 17% QQ นะคะจากการที่ผู้ผลิตรถทุกค่ายเนี่ยกลับมาเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของ Honda เองเนี่ยที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากในปีที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการตอบรับที่ดีของรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่มีเข้ามาแล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของ Eco Car นะคะทั้ง Mitsubishi แล้วก็ Suzuki นะคะในช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นถึง 69% นะคะปีที่แล้วต้องบอกว่าจากฐานที่ต่ำนะคะเนื่องจากปีที่แล้วก็มีเรื่องสึนามิด้วยนะคะในภาพของผลประกอบการในไตรมาส2เนี่ยในกลุ่มยานยนต์เนี่ยคาดว่าจะดีขึ้นต่อเนื่องนะคะสำหรับประเด็นที่จะต้องติดตามนะคะก็คือในเรื่องของครม.นะคะผลประชุมครม.นะคะซึ่งก็คือในเรื่องของทางอธิบดีกรมสรรพสามิตเนี่ยอยู่เสนอให้พิจารณาแก้ไขระเบียบโครงการรถยนต์คันแรกนะคะซึ่งเสนอให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถเลื่อนระยะเวลาการรับรถออกไปจนถึงกลางปีหน้านะคะเดิมเนี่ยก็คือภายให้จบสิ้นทุกอย่างภายในสิ้นปีนี้นะคะปัจจุบันมียอดขอคืนเงินจากโครงการดังกล่าวเนี่ยประมาณสัก 8.6 หมื่นคันเท่านั้นเองนะคะคิดเป็นวงเงิน 6.3 หมื่นล้านบาทขณะที่มียอดจองซื้อรถยนต์ราคาไม่เกิน1ล้านอีกจำนวน 4.5 แสนคันที่ยังไม่ได้แสดงขอใช้สิทธิ์นะคะในจำนวนนี้เนี่ยมีผู้ซื้อประมาณ 2.2 แสนรายที่เข้ามาเช็คสิทธิ์นะคะจากกรมขนส่งนะคะทางอธิบดีเนี่ยคาดเชื่อว่าแนวโน้มการใช้สิทธิ์โครงการนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะก็คือ 500,000 คันนะคะสำหรับเรื่อง GSP กับทางยุโรปเนี่ยในเรื่องของการปรับเพิ่มภาษีจากเดิมที่ 6.5 เป็น 10% นะคะแน่นอนเนี่ยก็คือในเรื่องของผลกระทบเรื่องต้นทุนของรถยนต์ที่ผลิตจากประเทศไทยสูงขึ้นส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะที่ไม่ได้มีการปรับขึ้นภาษีนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการส่งออกไทยจากรถยนต์ไทยเนี่ยไปโซนยุโรปเนี่ยอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยนะคะเนื่องจากตลาดส่งออกของไทยเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในโอเชียนะคะแล้วก็เอเชียเป็นหลักนะคะ5เดือนแรกมีการส่งไปยุโรปสักประมาณ 7% ของจำนวนรถยนต์ที่ส่งออกนะคะหรือประมาณ 3% ของปริมาณรถยนต์ในประเทศเท่านั้นนะคะสำหรับประเด็นในเรื่องของ AEC นะคะมองเป็นประโยชน์ต่อค่ายรถยนต์นะคะในแง่ของการผลิตเนื่องจากการหาชิ้นส่วนการผลิตที่มีต้นทุนที่ต่ำลงนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงต้องมาดูสำหรับผลิตผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศเองเนี่ยอาจจะน่าเป็นห่วงหากไม่มีการพัฒนาในเรื่องของต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้นะคะกลับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงในเรื่องด้วยในส่วนของอัตราการเติบโตอุปสงค์ในประเทศในอนาคตเนี่ยอาจไม่สูงอย่างในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นอินโดนีเซียนะคะที่มีประชากรค่อนข้างมากแล้วก็อัตราครอบครองรถยนต์เนี่ยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะคะสำหรับกลุ่มนี้เนี่ยทางฝ่ายแนะนำลงทุนมากกว่าปกตินะคะแนวโน้มไตรมาส2ดีนะคะจากการที่ทุกค่ายเนี่ยกลับมาผลิตเต็มกำลังการผลิตนะคะโดยเฉพาะ Honda นะคะท็อปพิกก็คือ Stanley นะคะราคาพื้นฐาน210บาทแล้วก็ในส่วนของ Z ราคาพื้นฐาน32บาทนะคะก็มองในเรื่องของ Stanley เนี่ยได้อานิสงส์จาก Honda กลับมาผลิตแล้วก็ Z เนี่ยก็คือราคาและกาดนะคะบ้านปูนะคะก็มีพรีวิวตัวควอเตอร์2นะคะก็มองว่ามีผลประกอบการดีขึ้นเล็กน้อยจาก Q1 นะคะหลักๆนี่ก็คือมาจากตัวปริมาณการจำหน่ายหรือปริมาณการจำหน่ายถ่านหินที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะคะก็ในควอเตอร์1เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5.7 ล้านตันนะคะควอเตอร์2ก็มองว่าประมาณอาจจะได้สัก 6.6 ถึง 6.8 ล้านตันนะคะในเมืองของอินโดนีเซียนะคะแต่ในเรื่องราคานี่ก็คงมีผลกระทบนะคะในการทำสัญญาการจำหน่ายถ่านหินของตัวบ้านปูเนี่ยก็มีล็อกราคาแล้วก็ล็อกเรื่องตัววอลุ่มไว้เรียบร้อยแล้วแต่ในเรื่องล็อกราคาเนี่ยล็อกไว้ประมาณ 80% นะฮะที่เหลืออีก 20% นี่ก็มีการอิงกับราคา
ตรง spot price กับอีกอันหนึ่งก็คือ index link นะคะเพราะฉะนั้นราคา index เนี่ยก็ยังมีผลกระทบบ้างในเรื่องของตัวราคาขายนะคะใน quarter 1ราคาออกมาค่อนข้างดีที่ประมาณ100เหรียญนะคะใน quarter 2คาดว่าจะอยู่ประมาณ 96-97 เหรียญนะคะก็เลยมีผลกระทบในเรื่องตัว gross margin ด้วยนะแต่บริษัทก็วางนโยบายที่จะมีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกหรือเป็นการที่ขุดเหมืองที่ใกล้ตรง infrastructure มากขึ้นเพื่อจะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายด้านขุดขนถ่านหินนะคะหรือค่าใช้จ่ายในการนำถ่านหินไปไว้ที่ใกล้ๆพอร์ตนะคะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นการพยายามที่จะลดต้นทุนให้ดีมากขึ้นนะคะก็คาดกำไรสุทธิในควอเตอร์2อยู่ที่ประมาณ 2,870 ล้านบาทนะเพิ่มขึ้นประมาณ 3% Q1Q นะคะในเรื่องของราคาถ่านหินเนี่ยก็ได้มุมมองจากทางผู้บริหารของตัวบ้านปูนะคะก็ในราคาถ่านหินเฉลี่ยในเดือนกรกฎาคมเนี่ยอยู่ที่89เหรียญ นะคะก็ปรับลดลงจากเดือนธันวาคมไปประมาณ 19.6% นะคะนี้ก็มีปัจจัยหลายปัจจัยก็คือในเรื่องของสหรัฐอเมริกาที่เริ่มมีการผลิตเชลแก๊สนะคะแต่เนื่องจากเชลแก๊สที่มีการพูดถึงเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการผลิตได้มากนะคะเพราะว่ามันเป็นการผลิตโดยใช้จากหินดินดานนะคะแล้วก็ต้องมีในตรง process ในการใช้ก็คือต้องใช้น้ำพ่นเพื่อมีแรงอัดให้มีแก๊สออกมานะคะก็ยังไม่ได้มีมากพอที่จะชดเชยเชื้อเพลิงอย่างอื่นนะคะแต่เนื่องจากว่าเชลแก๊สเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ถูกถ้าเทียบกับ conventional gas โดยทั่วไปมันก็เลยส่งผลให้กับราคา conventional gas หรือแก๊สที่ขายอยู่ในโรงเพื่อผลิตไฟฟ้าเนี่ยราคาถูกลงนะครับดังนั้นโรงไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่มีทางเลือกได้คือมีโรงไฟฟ้าที่หลายโรงและสามารถเลือกได้ว่าจะเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือโรงไฟฟ้าแก๊สเนี่ยเขาก็ไปหันเดินเครื่องที่โรงไฟฟ้าแก๊สแทนนะคะส่วนตัวถ่านหินเนี่ยก็มีการทำสัญญาซื้อขายอย่างเช่นทำสัญญาซื้อขายกับผู้ผลิตไปแล้วก็รับซื้อถ่านหินเข้ามาตามข้อเงื่อนไขแต่ก็มีการส่งขายออกไปและประกอบกับช่วงที่ค่าเรือหรือค่าระวางเรือเนี่ยที่ค่อนข้างต่ำก็เลยมีการส่งขายส่งออกมาขายในประเทศจีนนะคะแล้วก็ในเอเชียมากขึ้นตรงนี้ก็เลยเกิดมีซัพพลายเซอร์พลัสขึ้นมาก็เป็นการที่ทำให้ราคาถ่านหินเนี่ยมีการปรับตัวลดลงแต่เราก็มองว่าทางตัวผู้บริหารก็บอกว่าในอเมริกาเนี่ยเขาก็ยังมองมีมุมมองในเรื่องของการลงโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ยังต้องมีการใช้เพิ่มขึ้นอยู่ดีที่มีการใช้ค่อนข้างมากนะคะบวกกับความต้องการที่ใช้ถ่านหินของในจีนเนี่ยคือในช่วงในการผลิตไฟฟ้าของจีนเนี่ยโรงไฟฟ้าหลักก็ยังเป็นถ่านหินแต่ในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่มีโรงไฟฟ้ามีอุตสาหกรรมบางโรงบางอย่างบางอุตสาหกรรมเนี่ยเช่นเหล็กเนี่ยมีการใช้ที่ลดลงนะมีดีมานด์ในการก่อสร้างลดลงการใช้เหล็กจึงมีการลดลงไปด้วยก็ทำให้มีความต้องการใช้ถ่านหินเนี่ยน้อยลงไปนะก็เลยมีผลกระทบเข้ามาสู่ในตลาดโลกด้วยนะคะแต่ตรงนี้เรามองว่าในเรื่องของราคาเนี่ยน่าจะถึงจุดต่ำสุดแล้วทั้งนี้เป็นเพราะว่าcash cost หรือการต้นทุนในการผลิตถ่านหินของเหมืองในรัสเซียกับอเมริกานะค่าเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ85เหรียญต่อตันดังนั้นแนวโน้มที่ผู้ผลิตเนี่ยยังคงผลิตได้ก็คือไม่ควรจะต่ำไปกว่านี้แต่ถ้าเกิดมีราคาดั้มต่ำไปกว่านี้เนี่ยก็จะทำให้มีบางโรงถ่านหินจะต้องมีการปิดไปก็อาจจะทำให้ supply น้อยลงไปราคาก็อาจจะมีการดีดกลับขึ้นมาได้อีกตรงนี้ก็มองว่าในจุดตรงนี้น่าจะเป็นราคาที่ค่อนข้างต่ำแล้วนะคะจากราคาที่ถ่านหินที่ลดลงเนี่ยก็มีผลกระทบกับตัวราคาที่ไม่ได้ทำคอนแทคไว้ในบางส่วนของตัวบ้านปูเราก็ปรับประมาณการตัวกำไรสุทธิลงนะคะทั้งในปีนี้และปีหน้าแต่ในเรื่องตัววอลุ่มของการจำหน่ายถ่านหินเนี่ยยังจำหน่ายที่อัตราเดิมอยู่นะคะที่เขาคาดการไว้ก็คือปีนี้อยู่ที่43ล้านตันนะคะในเหมืองอินโดนีเซีย27ล้านตันออสเตรเลียอยู่ที่16ล้านตันนะคะมองทั้งปีกำไรคาดยอดจะอยู่ที่ 11,465 ล้านบาทนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่640บาทต่อหุ้นแนะนำซื้อนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ